สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นเพลงท้าชนนะครับในท่อนอินโทรนะครับท้าชนของวงแคลชนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ดีเมเนอร์นะครับแล้วก็มีการลดสาย6นะครับลง1เสียงนะครับจะเป็นดรอปดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคราวนี้จะเล่นลิฟเป็นท่อนอินโทรให้ฟังนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทั้ง2ไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปกันช้าๆก่อนเลยนะครับนี่คือลายตอนต้นเพลงเลยนะครับโอเคมาลายนี้ก่อนนะครับจะเล่นเป็นสาย4เป็นหลักนะครับอันนี้ผมจะแนะนําแบบว่าเรียกสายเปล่าเนี่ยว่า0นะครับตอนแรกเล่นที่สาย4นะครับก็ตอนแรกสายเปล่าก็คือ0นะครับ0 5 7 0 7 8 0 5 7แล้วก็0 0 5ไอ้ตรง005เนี่ยเล่น2ทีนะครับจะเป็นช้าๆอีกทีนะครับพอมาชุดที่2เนี่ยจะเปลี่ยนโน้ตหนึ่งตรงจบนะครับก็จะเป็นตอนแรกเหมือนเดิมเลย057 078 057แล้วก็005แล้วก็ตอนจบเป็นสาย3ที่ช่อง53ทีนะครับคราวนี้ดูใหม่ช้าๆเมื่อกี้ทีครับคราวนี้เล่นต่อกันมันก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ลายนี้จบไปคราวนี้จะมีลายพี่พลแทรกเข้ามานะครับก็จะเล่นเป็นสายที่3ช่องที่10นะครับอันนี้อุดสายหมดเลยเล่นทั้งหมด2ครั้งนะครับแต่อันชุดแรกเนี่ยเขาจะอุดสายทุกตัวนะครับก็จะเป็นตรงนี้เล่นที่สาย3นะครับเล่นช่องที่10นะครับดีดไปเลยตามจังหวะเลยดีด8ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เปลี่ยนนะครับช่องที่เล่นทั้งหมดช่องที่10ช่องที่9แล้วก็ช่องที่10แล้วก็12นะครับจะเป็นงี้นะครับแต่ว่าคราวนี้พอจบชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดที่2ชุดที่2เนี่ยตัวแรกของโน้ตเนี่ยจะปล่อยสายนะครับก็จะเป็นงี้ที่เหลือเนี่ยจะอุดสายนะครับจะเป็นเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าแค่ตัวหัวโน้ตอุดสายนะครับตัวหัวโน้ตปล่อยสายนะครับที่เหลืออุดโอเคคราวนี้เล่นช้าๆก็จะเป็นคราวนี้จะเป็นลายที่เสียงดนตรีทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากเล่นสาย6เนี่ยลิฟเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่เล่นเป็นสาย6กับสาย5นะเล่นเพราะว่าคอร์ดนะครับอาจจะได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าคอร์ดเลยก็เล่นเป็น2สายเลย2สายโบนะครับ6กับ5ช่องเหมือนเดิมเลย0 5 7 0 7 8057แล้วก็005แล้วก็005อีกทีนึงรอบที่2ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ057 078แล้วก็057แล้วก็005แล้วก็ตรงนี้เป็น power chord chord C นะครับก็เป็นสาย5ช่องที่3แล้วก็สาย4ช่องที่5เล่นรวมกันจะเป็นประมาณนี้
โอเคคราวนี้ลายนี้ผ่านไปเสร็จแล้วก็จะเป็นท่อนอุดสายนะครับจะมีลายหนึ่งเป็นอุดสายนะครับลายที่แฮกก็คืออุดสายก็คือสายเปล่าเล่นเป็นศูนย์ยาวๆเลยตามจังหวะเลยโอเคตอนนี้เล่นเป็นศูนย์ยาวๆเลยตึน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 เราจะมีตัวหยุดนิดหนึ่งแล้วก็จบด้วยเป็น power chord chord C นะครับนี่ก็เป็นสาย5ช่อง3แล้วก็นิ้วก้อยสาย4ช่องที่5นะครับอันนี้คือลายพี่แฮกโอเคประมาณนี้ต่อมาลายพี่พลนะครับจะเล่นเหมือนกันชุดในช่วงแรกจะเล่นเหมือนกันแต่ไอ้ตรงที่ลายเป็นอุดเนี่ยพี่พลจะเล่นเป็นอีกเสียงนึงนะครับโอเคอันนี้ถ้าเป็นลายพี่พลจะเป็นวันนี้แล้วก็ต่อมาตรงนี้ตัวนี้เป็นคู่เสียงนะครับที่มันกัดกันนะครับนิ้วชี้นะครับสาย2ช่องที่6นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับหรือนิ้วก้อยก็ได้สาย3ช่องที่9นะครับเสียงมันจะเป็นกัดๆกันอย่างนี้อันนี้ก็ดีดขึ้นลงสะบัดปิ๊กตามปกติเลยครับวันนี้สายอันนี้คือสาย2กับสาย3นะครับแล้วก็สลับกับคู่8คู่8จะเป็นคู่8โน้ต E นะครับโน้ต E ก็คือสาย5ช่องที่7นะครับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยสาย3ช่องที่9นะครับวันนี้จะสลับกันนะครับจะเป็นแล้วก็กลับเป็นอันเดิมนะครับที่เป็นคู่เสียงกัดกันนะครับอันนี้คือสาย2ช่องที่6แล้วก็สาย3ช่องที่9นะครับแล้วคราวนี้จบด้วยเป็นคู่8นะครับโน้ต G นะครับตรงนี้สาย5ช่องที่10นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่12นะครับนิ้วก้อยจะประมาณนี้นะครับครบแล้วนะครับท่อนอินโทรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเล่นลายเป็นลายพี่พลดีกว่ามันจะได้ครบองค์ประกอบทั้งหมดนะครับแล้วดูกันช้าๆว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเล่นลายพี่แฮกปนพี่พลไปเลยนะครับเล่นคนเดียวจะประมาณนีวันนี้นะครับในส่วนของอินโทรนะครับก็ครบถ้วนนะครับยังไงก็หวังว่าได้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังฝึกอยากฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้